สวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้นี่เป็นความหวังหมู่บ้านเลยนะนักชกไทยคนเดียวที่ชนะได้ในวันนี้ครับอย่างไรบ้างพี่โจรูปเกมยกแรกนี่มีอาการบาดเจ็บโอ้เตะไปโดนน่าจะเตะโดนเข่านะขาแตกเลย5เข็มเลยตั้งแต่ยกแรกเลือดเต็มเวทีเลยเตะไม่ได้ขาขวาใช้งานไม่ได้แล้วครับโจมีแผลแตกบริเวณหน้าแข้งผมก็ใจถูกต้องครับใช่ครับตั้งแต่ยกที่เท่าไหร่นะยกหนึ่งเลยครับผมก็งงเหมือนกันรู้สึกอะไรมีน้ำอยู่ทั้งรองเท้าคืออย่างที่พี่โจอธิบายเมื่อสักครู่ว่ามันแตกก็คือตั้งแต่ยกหนึ่งเลยใช่ครับน่าจะสักประมาณช่วงกลางยกหรือปลายยกน่าจะประมาณผมก็จำไม่ได้แต่ประมาณนะคือพอเข้ามาที่มุมปุ๊บมันมีเลือดใช่ครับตอนที่โจเย็บยังครับเย็บเสร็จแล้วครับห้าเข็มใช่ไหมครับลึกพอช่วงนั้นเป็นไงครับพอเข้าไปที่มุมปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรไหมฮะไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่ถ้าเจ็บนะเจ็บมือเหมือนจะต่อยไปโดนหัวมันนะมือขวาหน่วงหน่วงหน่อยเจ็บเจ็บหน่อยเพราะเจ็บนี่เจ็บหัวมากกว่าใช่ถ้าต่อยโดนหัวเจ็บมือเจ็บมือมากกว่ามันจะประมาณนี้ถ้าต่อยโดนหัวแต่แค่นั้นเองครับไม่เป็นไรแต่ใช้งานได้ไม่หักแค่บวมๆหน่อยยังเที่ยวได้นะยังเที่ยวได้เหมือนเดิมเที่ยวได้นักท่องเที่ยวชกมวยได้นิดหน่อยแล้วเป็นไงครับวันนี้เราให้คะแนนผู้ต่อสู้ของเรายังไงมันโหมา 100% ไม่ลงสักทีมันโดนเต็มๆเหมือนกันนะเราก็โดนนะปลายยก3เราโดนศอกตัวอะไรก็มึนๆเหมือนกันแต่ซ้อมดีครับแข็งแรงไม่ลงเหมือนกับจังหวะเค้าฟันศอกสวนมาจังหวะเค้าสวนศอกเนี่ยโดนเยอะมั้ยโตครับโดนเยอะโดนใช้ได้เหมือนกันนะครับเค้าก็โดนบางทีเราคือมันยาวเนาะเรากะจังหวะผิดบางทีก็มีผมกะว่ามันฟันมาเราก็โยกหลบนิดนึงแล้วก็สวนกลับทันทีอะไรประมาณนี้บางทีเราก็โดนบ้างด้วยความที่ความยาวของเค้าเนาะปลายยกที่3ที่โตมีอาการเลยแล้วรู้สึกเหมือนเอาจริงๆนะฮะผมว่าไม่ใช่แต่ผมหรือว่าพี่น้องสื่อนะแฟนมวยทั่วประเทศก็คงจะแบบใจหายใจคว่ำโอ้ใจหายใจคว่ำกันทุกคนผมรู้แน่นอนว่าใจหายใจคว่ำเราโดนแต่เราไม่รู้สึกอะไรมากเราสึกมึนแค่ถ้ารู้สึกประมาณวิเดียวแล้วก็หายเป็นปกติแต่ด้วยความที่มันยาวแล้วมันก็เดินโถมเข้ามาก็จังหวะนั้นจะน่ากลัวน้อยแต่เราก็เอาตัวรอดได้ไม่ว่าเก่าอยู่เก่าอยู่ยังเก่าอยู่จังหวะโดนเหมือนกันเหมือนเขาโดนเขาก็มีอาการเหมือนกันเราก็โดนก็มีเหมือนกันคนเหมือนกันนะทนแค่ไหนก็คนเหมือนกันเขาให้คะแนนตัวเราไฟนี้เป็นไงครับไม่ว่าแพ้ชนะผมให้ตัวเอง10อยู่แล้วเราทำมาเต็มที่มาซ้อมผมกับเพื่อนผมกับโค้ชซ้อมกันมันหนักมากซ้อมดีมากก็งานจบแล้วก็ไปฉลองกันมีตั้งเป้ามีวางแผนอะไรในไฟหน้าไหมครับไฟหน้ามีเวลามันต้องทำให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ต้องดูลูกการด้วยแต่ว่าคือเราวางแผนมือขวาจะใช้ให้ดีกว่านี้เนาะแต่มือขวามันเจ็บซะก่อนตั้งแต่ยกแรกก็ต้องเหมือนเป็นนักมวยนะขึ้นไปบนทีไม่มีข้ออ้างใช่ไหมครับถ้าเจ็บตรงนี้ก็ต้องเอาอันนี้มาใช้ตรงนี้เจ็บตรงนี้เสียเอาตรงนี้เอาอันนี้มาใช้ประมาณนี้ผมก็เหมือนวันนี้ทำไมขาขวาใช้ไม่ได้แล้วยกแรกมือขวาก็เจ็บก็ต้องหาตรงอื่นมาใช้แทนประมาณนี้ครับถ้าพี่โจไม่เจ็บเนี่ยคิดว่าจะปิดเกมได้ไหมบอกยากเหมือนกันครับเขาก็เก่งเหมือนกันแข็งไหมแข็งเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะทำได้ดีกว่าเดิมหน่อยถ้ามือมันไม่เจ็บใช่ไหมครับมันก็เหมือนเรามีอาวุธเยอะกว่าเดิมแต่ไม่เป็นไรครับรูปเกมมวยเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะมาบอกไม่ได้ว่าโอ้สมมติผมไม่เจ็บตรงนี้สมมติผมไม่เป็นตรงนี้ไม่ได้ครับมันเป็นไปแล้วก็ต้องเอาตรงอื่นมาแก้ไขเอาว่าบนเวทีต่างคนก็เหมือนบางคนโดนต่อยนับก่อนแล้วไปอ้างว่าโอ้ถ้าผมไม่โดนนับผมก็ชนะเอ้ามันอ้างได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นรูปเกมมาเป็นแบบนี้ผมก็ต้องตรงนี้ใช้ไม่ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ผมก็เอาตรงอื่นมาใช้แทนประมาณนี้โจ้เล่าในเรื่องของตัวกติกาครับ